I'm not sure where it is. Where is your car? We don't know. You don't know. ข้างหน้าเป็นกลุ่มเด็กแว้นนะไฟแดงก็พาโอ้เป็นเมืองที่มีค่าเช่านะแพงอันดับ6นะคะในอเมริกาเป็นตึกบางที่ก็จะมีที่จอดรถข้างหน้าข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่กันข้างบน $100 extra for electric a month $60 for utilities others water trash สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสมาทำตามคำเรียกร้องนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าราคาค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในอเมริกาเนี่ยราคาเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่เอาจริงๆนะถ้าพูดแต่ละพื้นที่เนี่ยราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันอ่ะบางตึกใหม่ก็จะแพงบางตึกเก่าก็จะถูกเอาเป็นว่ามอสจะเฉพาะเจาะจงนะตอนนี้มอสยืนอยู่ที่เนี่ยถนนตรงนี้นะคะก็คือถนนฮอลลีวูดนะคะฮอลลีวูดก็อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็ถือว่าเป็นใจกลางของลอสแอนเจลิสเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าพูดถึงฮอลลีวูดเนี่ยหลายคนก็จะรู้จักเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าราคาอพาร์ตเมนต์ในฮอลลีวูดเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามอสจะเดินไปแล้วก็โทรถามทุกที่มันก็ไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวมอสจะเปิดแอปพลิเคชันนะคะจริงๆมีหลายแอปมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นapartment.com Zillow นะคะแล้วก็มี Craigslist เดี๋ยวมอสจะเข้าของ Zillow นะคะอันนี้มันจะง่ายหน่อยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมพอตอนมอสเข้าเว็บไซต์ปุ๊บมันจะมีราคาบอกเลยนะตรงที่มอสยืนอยู่เดี๋ยวมอสจะดูราคาที่เจอเห็นไหมตอนนี้ที่เห็นนะคะเจอราคาถูกที่สุดนะคะก็คือ 1,300 เหรียญนะคะก็ 40,000 ราคาอพาร์ตเมนต์ราคา 40,000 เดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงในซอยนะเห็นไหมทางซ้ายขวามอสนี่ที่เห็นเนี่ยเหมือนบ้านอ่ะจริงๆแล้วคืออพาร์ตเมนต์นะคะและที่มอสพาทุกคนมาอพาร์ตเมนต์ตรงนี้เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากไททาวน์นะคะเนี่ยเดินไปแค่บล็อกเดียวก็ถึงไททาวน์นะคะก็จะมีตลาดคนไทยนะคะร้านอาหารไทยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาในแอลเลใหม่ๆก็ถ้ายังแบบไม่ได้คุ้นชินแล้วยังอยากแบบกินอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาแถวนี้ดีกว่านะBM คันนี้สวยนะเนี่ยแถวนี้ร่มรื่นดีนะคะตึกที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกแบบคล้ายๆบ้านแล้วข้างหน้าแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นชั้นๆแล้วอันนี้จะเป็นตึกแค่ที่เห็นนะ2ชั้นจะไม่ใช่ตึกสูงมากนะคะเจอแล้วนะคะราคาที่เราเจอ 1,300 เหรียญ นะคะราคา 40,000 อยู่นี่ค่ะก็จะเห็นว่าเขายังมีป้ายบอกนะคะว่าให้เช่านะและที่หมอมองดูเนี่ยไม่มีที่จอดรถนะคะคืออพาร์ตเมนต์ที่เนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถอ่ะมันก็จะราคาถูกนะแต่ถ้าใครมีรถก็ต้องคงต้องจอดริมถนนนะคะแต่ถ้ามีรถมันก็จะลำบากหน่อยเนาะก็เดี๋ยวเราจะลองอยากไปเห็นข้างในนะ Please leave your message for 3-2 อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกัน3วันนะก็เลยเขาอาจจะหยุดกันหรือเปล่าแล้วมอสก็ลืมไปว่าวันนี้เป็นลองวีคเอนด์เอาเป็นว่าเดี๋ยวข้างในเว็บไซต์ที่มอสบอกอ่ะเขาจะมีภาพนะคะเดี๋ยวดูภาพสรุปแล้วนะคะอันเนี้ย 1,295 เหรียญเลขกลมๆก็คือ 1,300 นะแล้วเห็นไหมภาพข้างในคือเป็นห้องเปล่าๆนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ำนะเนี่ยห้องน้ำก็จะประมาณขนาดนี้ก็
เป็นสตูดิโอนะคะไม่มีห้องนอนแต่ก็มี1ห้องน้ำให้แล้วก็มีครัวไม่มีที่จอดรถนะคะและถ้าเราจะย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยเราจะต้องมีเงินมัดจํา 1,295 เหรียญก็คือเหมือนมัดจํา1เดือนนะมอสลองมาคิดเล่นๆนะ 1,300 เหรียญใช่มั้ยไม่มีที่จอดรถนะ 1,300 หาร30วันเฉลี่ยแล้วนะคะจะอยู่ที่วันละ43ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ 1,300 บาทไทยนะอันเนี้ยที่มอสสามารถอธิบายให้ทุกคนนึกภาพออกได้นะคะนี่คือราคาสตูดิโอที่ถูกที่สุดที่มอสหาได้นะอพาร์ตเมนต์ในย่านฮอลลีวูดเนี่ยนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะแตกต่างกันไปนะคะตึกเก่าตึกใหม่นะอย่างห้องนี้นะคะก็เป็นห้องสตูดิโอเหมือนกันแต่ว่าจะใหม่กว่าราคาก็จะแพงกว่านะคะอยู่ที่ 1,800 เหรียญ นะคะหรือประมาณ 55,000 บาทนะก็จะมีครัวให้แล้วก็ห้องเนี่ยค่ะขนาด40ตารางเมตรไม่ได้มีเตียงให้นะคะโอ้ทุกคนอันนี้ใหม่เลยนะแต่มอสลองเสิร์ชดูแล้วนะหลังนี้เขาไม่ได้ให้เช่านะคะไอคันอันเนี้ยอันนี้คือเขาขายนะให้ทายว่าเท่าไหร่มันคล้ายๆแบบทาวน์โฮมเนาะมีที่จอดรถอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะที่มอสเช็คราคาอยู่ที่1ล้านดอลลาร์นะคะก็ประมาณ30ล้านบาทไทยอ่ะเนี่ย มาดูราคาอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนที่มอสเจอถูกที่สุดในย่านนี้จากเว็บไซต์ซิลโลนะคะ 1,595 ต่อเดือนก็ 1,600 เหรียญแล้วกัน 50,000 บาทนะคะเนี่ยเก่าหน่อยนะพื้นที่ขนาด500สแควร์ฟิตนะคะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ไม่มีนะคะก็เห็นไหมมีพัดลมอยู่1ตัวเนี่ยค่ะอันนี้ราคา1ห้องนอน 1,600 เหรียญอันนี้ก็เป็นราคาคร่าวๆนะคะในย่านฮอลลีวูดนะแต่ว่าออกไปแต่ละพื้นที่อย่างที่มอสบอกอ่ะแต่ละพื้นที่ราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปอพาร์ตเมนต์สร้างใหม่ก็แพงอันนี้ก็ตึกเก่าก็จะถูกหน่อยแล้วก็จะดูมีที่จอดรถไหมคอมมูนิตี้อะไรไหมแล้วก็ขนาดห้องก็สำคัญคือบางทีมันก็พูดยากนะว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมอสจะพาทุกคนออกไปแบบข้างนอกตัวฮอลลีวูดนะคะว่าแถวนั้นน่ะเป็นยังไงเพราะว่าแอเรียในนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะใกล้ๆกันก็จะมีย่านโคเรียทาวน์นะคะย่านเกาหลีนะคะแถวนั้นก็ราคาพอๆกับที่นี่โอ้ซ้ายมืออันนี้เป็นกลุ่มคนไร้บ้านนะคะมาอยู่กันแบบเยอะมากแล้วขวามือก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะบางที่ก็จะมีที่จอดรถข้างหน้าข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่กันข้างบนตรงนี้ก็เป็นย่านโคเรียทาวน์นะคะหรือว่าย่านเกาหลีนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าประมาณไหนนะก็เห็นว่าจะมีตึกใหม่ๆสร้างนะคะแล้วเห็นไหมสังเกตดีๆส่วนใหญ่จะเป็นตึกเขาจะไม่ใช่ปูนนะจะเป็นไม้เหมือนไม้อัดอะสักอย่างบางจุดเห็นไหมก็จะมีกลุ่มคนไร้บ้านเข้ามาตั้งเต็นท์นอนกันนะคะแถวนี้อพาร์ตเมนต์ก็เห็นไหมติดกันเลยนะคะเพราะว่ามันแถวนี้ก็จะมีอาหารเกาหลีเยอะของกินเยอะแล้วก็เดินทางก็จะสะดวกนะคะแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมีแต่ห้องนะคะที่จอดรถเราก็ต้องหาจอดเองก็ต้องดูด้วยนะวันไหนจอดได้จอดไม่ได้แล้วบางที่จอดก็อาจจะต้องมีแบบpermit โอเคทุกคนคะตอนนี้มอสก็อยู่บนฟรีเวย์แล้วนะคะเพราะว่ามอสอ่ะจะไปอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากในโซนของฮอลลีวูดนะคะในใจกลางของลอสแอนเจลิสนะเดี๋ยวมอสอ่ะจะออกไปข้างนอกดูบ้างห่างจากนี่ประมาณ10ไมล์นะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าอพาร์ตเมนต์ที่นั่นอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามอสอ่ะมีน้องที่รู้จักเขาอยู่ที่นั่นก็เลยจะขอเขาเข้าไปดูนะจริงๆอ่ะวันนี้มันเป็นวันลองวีคเอนด์นะคะถนนก็เลยจะโล่งๆอ่ะแต่จริงฝั่งโน้นน่ะรถเยอะนะแต่ในกล้องมันมองไม่เห็นนี่เส้นทางที่มอสจะมานะเห็นไหมด้านขวามือมอสตรงนู้นนะ
ตรงนั้นนะเป็นสนามบินนะคะ LAX นะคะก็เป็นสนามบินหลักของลอสแอนเจลิสนะถ้าเกิดว่าใครมาจากเมืองไทยก็จะมาลงที่สนามบินนี้นะคะ LAX นะคะเห็นไหมคะว่ารถเข้าสนามบินนะเยอะมากเลยนะปกติสนามบินนะช่วงโควิดนะแทบจะไม่มีรถเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็กลับมาใช้สนามบินกันเยอะขึ้นนะคะก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นอุ๊ยอันนี้ลิมูซีนโหยาวมากอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะคะเขาขับโอ้ยข้างหลังมีปืนเบ้อเร่อเลยโอ้สนั่นเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้โอ้ปิดกระจกเนาะมีเป็นร้อยคันเลยอ่ะแล้วอันนี้เขาหลงมาแล้วเสียงดังมากเมื่อกี้มอสดูนะทุกคนลองสังเกตดูดีมันไม่ใช่เครื่องมอเตอร์ไซค์นะมันเหมือนเป็นเอาเครื่องตัดหญ้ามาทำอ่ะมอสไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ได้ไหมหรือว่าเรียกมอเตอร์ไบค์หรืออะไรสักอย่างนะรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนึกว่าเขาจะมาจับนึกออกไหมมันเหมือนดัดแปลงแต่ตำรวจเขาก็ขับของเขาชิวๆนะโอ้นี่ไงกลุ่มอยู่ข้างหน้าโดนอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวคลิปนี้อ่ะเราจะพาไปดูอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแต่ตอนนี้รถติดแล้วเพราะข้างหน้ามีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่มอสบอกนะฮะมีประมาณหัวเป็นร้อยคันน่ะเบียนก็ไม่มีนะตำรวจไม่จับอ่ะโอ้โหสนั่นไฟแดงก็ผ่าโอ้นี่มันแว้นของจริงนะเนี่ยไฟแดงก็ผ่าแล้วดูบางคันก็เครื่องดับโอ้ไฟลงไฟแดงผ่ากันแหลกเลยเดี๋ยวเรากลับเข้ามาโหมดอพาร์ตเมนต์นี่ออกมาข้างนอกนะฮะอพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้โอ้ผ่าไฟแดงอ่ะเสียวรถชนจังเลยเอาละคันนี้ที่ขับมาโซ่หลุดคลิปพาไปดูอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคือมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดนะเขาก็เลยออกมาขับกันแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเพราะว่าผ่าไฟแดงทะเบียนไม่มีเฮ้ยตำรวจมาเอาละโดนแน่อันนี้โดนของจริงมอสว่าเอาไงแต่มอสไม่ขับไปนะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์เพื่อนมอสอยู่ตรงนี้ไม่งั้นจะตามไปเลยโอเคเดี๋ยวกลับเข้าสู่โหมดพาไปดูอพาร์ตเมนต์กันต่อโอ้แต่ว่าอยากตามตำรวจไปเหมือนกันนะเนาะออกมาข้างนอกนะคะหลังจากกลุ่มมอเตอร์ไซค์หมดไปนะจะเห็นว่าถนนหนทางเขาก็จะโล่งๆเงียบๆนะคะออกมานอกใจกลางเมืองอันนี้เป็นห้างนะนี่แถวนี้อพาร์ตเมนต์เยอะมากนะคะขวามือก็เป็นอพาร์ตเมนต์ซ้ายมือก็อพาร์ตเมนต์นะเงียบสงัดเชียวอุ๊ยอยากให้เห็นน้องตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากใจแอ้นเลยอ่ะ California where do I start heavy breathing and heavy heart โอเคถึงแล้วค่ะทุกคนแม่เมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าไม่ติดนัดเพื่อนมาดูห้องนะมอสจะตามไปเลยนะจะเห็นว่าอพาร์ตเมนต์ที่นี่แบบเขามีหลายยูนิตมากๆเลยนะเนี่ยคือที่เนี่ยถ้าเราอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็เอาหมามาเดินเนี่ยก็ต้องใส่สายจูงนะคะแล้วก็ต้องคอยเก็บอึน้องนะคะ French Bulldog oh so cute อันนี้ French Bulldog นะคะเป็นหมาที่เป็นสายพันธุ์ที่แพงเหมือนกันนะที่เป็นของ Lady Gaga ที่ตอนนั้นโดนข
ขโมยไปนะอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะหลายที่เนี่ยเขาจะอนุญาตให้เลี้ยงน้องหมาได้แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะบางที่ก็เฉพาะบางสายพันธุ์เล็กๆเขาก็จะอนุญาตถ้าสายพันธุ์ใหญ่บางที่เขาก็จะไม่อนุญาตนะคะ Hi Jason How are you Oh, goodOkay. This one, but we could go to the gym. All right. How many units here? Oh, 700. Oh. Something like that. Oh, ทุกคนคะคือมาเดินแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราเดินแบบในสวนอะไรสักอย่าง How long you be here? Maybe like 3 months. So, and then, you know, there's different buildings. อ๋ออันนี้เขาแค่ใช้แท็บเข้าไปนะคะแท็บเสียใช่ไหมโอเคอีกส่วนโอเคอ๋อไม่ต้องมีกุญแจนะคะ How many bed It's just one bed one bathroom อันนี้เป็นแบบ1ห้องนอนนะคะ1ห้องน้ำ usually eat right here เขาจะมีระเบียงให้เป็นบัลโคนี่นิดนึงSo, do you know how many square feet? This is about 750. Wow! 750, yeah. Wow, it's big for one bedroom, right? Yeah, it's good. Right now, our couch is coming. And then we're gonna have a TV. Okay. It's still coming later. The couch is taking like 3 months, so...ก็เขาเพิ่งย้ายมาได้3เดือนนะคะเขาบอกว่าโซฟากำลังมาแล้วก็ทีวีกำลังมาโอเค Can you see our bathroom? Regular size. อันนี้เห็นไหมคะในห้องอาบน้ำเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะ Yeah this is just central air you know we just change temperature so ตอนนี้อากาศนอก19องศานะคะ Heat and cool so that's easier we just go whatever we want คือแอร์ที่เนี่ยจะเป็นแอร์แบบฝังนะคะมันสามารถเปลี่ยนเป็นฮีทก็ได้เปลี่ยนเย็นก็ได้เพราะว่าอากาศที่นี่พอหนาวมันก็หนาวมากพอร้อนมันก็ร้อนนะคะก็ส่วนมากจะเป็น2ระบบ Oh this is your bed Oh how much you gonna pay for dog Dog is $500 deposit and then $50 a month เขาบอกว่าถ้าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะต้องจ่ายทั้งหมด500นะคะแล้วก็จ่ายต่อเดือนอีกเดือนละ50นะคะ This apartment we can like school yeah that's fine yeah we screw in it's good เขาบอกว่าถ้าอพาร์ตเมนต์ที่นี่เนี่ยสามารถเจาะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะ it's a basic kitchen so it's one bedroom so it's not a big kitchen but it has everything you know some space here dishwasher อันนี้เป็นที่เครื่องล้างจานนะคะ this one disposal everyone has that so it's fine มันจะมีเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องบดอะบดอาหารที่ลงไปด้วย gas gas yeah well, it's good a lot of apartment like just electric gas but gas is better you know it's more natural when you cookก็มีเตาอบไมโครเวฟเครื่องซักผ้าอ๋อเขาจะมีเครื่องซักผ้าอยู่ข้างในเลยนะ comes with the refrigerator so it's perfect space parking one space is included so if you want another spot then you need to pay so only rent is $2,445 $100 extra for electric a month and then it depends how much you use but and then $60 for utilities other water trash so probably $2,600 ประมาณ2,600นะฮะ okay yeah we just got a delivery I'm not sure where it is thank you so much yes where is your car we don't know you don't knowเขาบอกว่ามีรถมาส่งนะคะแต่ว่าไม่ได้มีแบบสไลด์คาร์นะเขาจอดไว้สักทีหนึ่งตอนนี้เราเดินหารถกันนะ This car we maybe bought like over 1 or 2 months ago they just dropped it here and the key is on our phone so we just open it โอเคเขาบอกว่าสั่งรถมาประมาณ2เดือนกว่านะคะไม่มีกุญแจนะคะ so there's extra keys inside we need to use the phone first to you know open it like a little bit over 42,000ก็การมาส่งรถที่นี่เขาก็มาจอดทิ้งไว้เลยนะคะแล้วเขาก็จะโชว์ผ่านแอปพลิเคชันนะคะว่ารถจอดให้ตรงไหนนี่คือการส่งรถที่นี่เขาแบบ
ง่ายมากเลยจะบอกว่าเรามารีวิวอพาร์ตเมนต์นะคะตอนนี้มอสกลายมาเป็นรีวิวเทสลาซึ่งก่อนหน้านี้ก็รีวิวกลุ่มเด็กแว้นนะคะคลิปนี้คือรวมหลายอย่างมากเลยคือตอนนี้นะคะหลายคนหันมาใช้อิเล็กทริกคาร์นะคะรถไฟฟ้าเพราะว่าในปี2035เนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนหันมาใช้รถไฟฟ้ากันให้หมดนะแล้วก็อีกอย่างนึงรถไฟฟ้ามันจะมีข้อดีนะคะไม่ว่าจะขึ้นฟรีเวย์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขึ้นเขาเรียกคาร์พูลได้ปกติคาร์พูลจะต้อง2คนขึ้นไปแต่อันเนี้ยถ้าขับคนเดียวก็เขาให้ขึ้นเลยทุกคนคะจะเห็นไหมว่าเทสลาเขาจะไม่มีที่ใส่ทะเบียนข้างหน้านะคะคันนี้ของมอสเองนะคะอันนี้ก็มโนเก่งนะคันนี้อยากรู้เหมือนกัน Porsche ที่นี่เขามีทะเบียนหน้าป่ะไม่มีเหมือนกันนะมอสไม่รู้ว่าทั้งอเมริกาหรือเปล่านะแต่ว่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือมีแค่ทะเบียนข้างหลังก็ได้ข้างหน้าไม่ต้องมีทะเบียนก็ได้นะก็ถูกกฎหมายนะอันนี้เขาบอกมาอีกทีนึงนะใครรู้ก็ช่วยคอนเฟิร์มมาหน่อยแล้วกันนะคะ You know this one actually doesn't open but it's all clear oh, just you know, gas so glass everywhere the whole thing is glass okay ก็เอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มอสรีวิวรถTesla นะคอมเมนต์มานะเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวมอจะนัดน้องอีกคนนึงนะคะที่เขาอยู่อพาร์ตเมนต์ในนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้เขาเดินดูรอบๆนะคะ Take your time Jason All right thank you so much I appreciate โอเคเดี๋ยวปล่อย Jason ไว้นะเข้าใจเนาะถ้ามอสเป็นรถมอสก็ไม่พาไปเดินดูอะไรละเดี๋ยวไปหาน้องอีกคนนึงดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็น้องพิมพ์ก็เห็นบอกว่าอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานทำไมถึงเลือกที่นี่ที่นี่เขาเลือกที่ไหนเนี่ยพี่ก็ลืมถามที่นี่เป็นเขตแถวพระยาวิสตาค่ะเขาเรียกว่าพระยาวิสตาใช่อันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับทะเลใช่ไหมใช่ฝั่งนี้จะก็จะติดกับแปซิฟิกบีชค่ะทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่นี่มันแตกต่างอะไรจากของที่เก่าหรือว่าอะไรยังไงโอ้แตกต่างค่อนข้างเยอะค่ะเขาต้องหลบนิดนึงเขาพาทัวร์อ่าฮะอันนี้คือเขาเป็นทัวร์เขาจะแบบว่าคนที่อยากจะดูว่าอพาร์ตเมนต์เป็นยังไงห้องเป็นยังไงต้องจองคิวเข้ามาวอล์กทัวร์ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนพนักงานดูแลเปิดห้องให้เราดูอันนี้จะเป็นสระฝั่งอีสต์ค่ะอ๋อเขามีกี่สาขาของคอมมูนิตี้นะมันที่จริงมันมีทั้งหมด3สาขาของวิลล่าก็คืออันนี้รวมอยู่ในราคาห้องพักใช่อันนี้จะฟรีค่ะอ๋อฟรีรวมอยู่แล้วใช่ฟิตเนสทุกอย่างใช้คอมมูนิตี้ฟรีหมดฟิตเนสของที่นี่อุ้ยเยอะมากเลยอ่ะที่เราเดินๆอยู่เหมือนว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาก็ใช่ใช่มาแนะนำตลอดเลยเนาะน้องพิมใช่ใช่คนเขาก็มาดูเรื่อยๆนะพี่ก็คิดว่าช่วงโควิดเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าอะไรแต่คนเขาก็ยังเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกตอนนี้เขาให้แค่23คนโอเคคนเขาก็ออกกำลังกายกันอยู่เนาะแล้วก็มี EV charger ให้ด้วยข้างล่างถ้าใครมีรถ electric car อะไรเงี้ยก็จะสามารถชาร์จได้อ๋อถึงว่าที่นี่พี่เห็นคนขับ Tesla พวกรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยใช่จริงๆแคลิฟอร์เนียคนขับ Tesla เยอะเยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วก็แก๊สคือค่าน้ำมันที่นี่แพงมากใช่อันนี้ห้องอะไรอันนี้จะเป็น guest room ค่ะข้างในมีตู้ข้างในด้วยนะโอ้ข้างในเขาก็จะมีแบบว่าที่แบบให้เรามานั่งมาอะไรอย่างเงี้ยคือ community ทั้งหมดที่เนี่ยมันดีตรงที่การจัดการเขาคือต้อง make reservation อย่างเดียวแต่ว่าจะมาเนี่ยเราก็ต้องจองก่อนอาจจะเพราะช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าใช่เพราะช่วงโควิดค่ะเราจองนะว่าจะมาใช้ตอนกี่โมง มีเวลาใช้ได้แค่1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราต้องแชร์ให้กับเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็รักษาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แถว Western Melrose แล้วทำไมถึงเลือกที่จะย้ายมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวนะข้างในมันดีตรงที่ว่ามีรถไฟฟ้ามีอะไรข้างนอกเนี่ยมันต้องขับรถออกมาไกลมากใช่คือทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่พูดตรงๆคือแอเรียตรงนั้นน่ะพอหลังจากโควิดฮิตใช่ไหมคะแพนเดมิกทุกอย่างชัตดาวน์นะคนตกงานเยอะมันก็เลยจะมีโฮมเลสค่อนข้างเยอะซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเพราะเราอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยจ่ายตังค์แพงขึ้นนิดนึงจะได้ย้ายมาอยู่ที่ดีๆแอเรียดีๆอะไรเงี้ยแล้วเนเบอร์ที่นี่ค่อนข้างดีเพื่อนบ้านดีเอาจริงที่เก่าที่อยู่อ่ะหนึ่งห้องนอนเหมือนกันใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ประมาณ1,500ที่นี่แต่คือนี่ตั้งแต่5สมัย5ปีที่แล้วนะคะ5ปีแล้วคือ 1,500 500เหรียญที่น้องพิมพ์บอกว่า5ปีที่แล้วคือการเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เนี่ยราคามันจะใช่มันจะอัพเป็นทุกปีค่ะอยู่ที่ว่าเขาจะอัพแบบ tax มันจะขึ้น tax property tax ก็จะขึ้นทุกปีอะไรอย่างเงี้ยราคาอพาร์ตเมนต์จะไม่ได้อยู่แค่ปีนั้นแบบราคาเดียวตลอดนะเขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้นะประมาณแบบไม่เกิน 7% หรืออะไรประมาณนี้แหละจะขึ้น50เหรียญบ้าง40เหรียญบ้างแล้วแต่ที่แล้วแต่ไม่ว่า2ห้องนอนที่นี่เท่าไหร่หนูเช็คราคาน่าจะประมาณ 3,000 อัพ 3,500 อัพนะโห2ห้องนอนประมาณ 100,000 บาทมันอยู่ที่ square feet ค่ะต้องว่าความกว้างของมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่อย่างของหนู750ห้องไซส์เดียวของ J3 แต่ว่าราคาหนูจองหลัง2อาทิตย์ขึ้นมา200แล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่ 2,900 โอ้โหก็อัพไปอีก
การเช่าอพาร์ตเมนต์ที่นี่เนี่ยมันต้องใช้หลักฐานอะไรยังไงบ้างค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่อย่างเมนของเขาเลยคือใช้เครดิตสกอร์ว่าเราเครดิตดีไหมอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็700กว่า800อะไรประมาณนี้ก็ถือว่า excellent คือเครดิตดีแล้วเขาก็จะขอดูincome ว่าเรามีเงินเข้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แล้วแต่ที่ค่ะบางที่ก็ดูแค่เครดิตสกอร์บางที่ก็ดูแค่ income อะไรอย่างเงี้ยเหมือนผสมกันแต่อย่างของหนูเนี่ยถึงแม้เครดิตสกอร์จะดีแต่ที่ complex เนี่ยเขา require ต้องโชว์ให้เขาดูว่าแล้วเป็น YouTube เราได้เท่าไหร่เทนนิ่งไนเราเงินเข้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่านี่เช่าอพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อบ้านฟีลเหมือนซื้อบ้านค่ะโอ้โหใช่เขาจะดูว่าเราแบบว่าหลักฐานการเงินแน่นพอไหมเพราะว่ากฎหมายที่เนี้ยถ้าเราเหมือนเราไม่เราอยู่แล้วเราไม่มีเงินจ่ายอ่ะเขาก็ไม่มีสิทธิ์คิกเราออกเขาเลยค่อนข้างจะคัดคนเข้ามาในบ้านใช่คัดว่าอยู่จะมีเงินจ่ายไหมสำรองพอที่แบบอยู่ลิสต์ไหมเพราะลิสต์อย่างเงี้ย13 เดือน 14เดือน1ปีมีช็อตลิสต์ก็มี6เดือนแต่คือว่ามันต้องเงินมันต้อง cover ที่จะต้องจ่ายหนูก็เกิดไม่รอดหนูก็ต้องใช้คนมาช่วยโคไซเอกสารให้อ๋อสามารถให้คนมาช่วยได้ใช่โคไซหมายถึงว่ารับรองมารับรองแล้วว่าถ้าเราไม่จ่ายยังมีคนซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีค่าประกันด้วยเขาจะรีเควสต์ว่าอยู่จะต้องซื้อประกันก่อนที่จะเข้ารับห้องก่อนรับกุญแจอ๋อนี่เป็นการบังคับเลยนะทุกคนต้องมีประกันประกันพวกไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ประกันแล้วแต่ว่าเราอ่ะใช้ประกันอะไรแต่ว่าต้อง cover วงเงินตามที่เขากำหนดปีเท่าไหร่อ่ะค่าประกันอ่ะมันก็ไม่แพงค่ะตกแล้วประมาณ10กว่าเหรียญขั้นต่ำนะ10กว่าเหรียญอัพต่อเดือนปีแล้วประมาณ100 200 300แล้วแต่แพลนว่าเรา cover เท่าไหร่เพราะอย่างที่น้องพิมพ์บอกนะคะคือตามกฎหมายของที่นี่เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่ผู้อยู่อาศัยออกได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคัดแบบคัดใช่แต่มันมีกฎหมายอีกฉบับนึงคือหลังจากปี199ซัมติงน่ะหนูจำไม่ได้นะถ้าก่อนคนที่บิ้วก่อนนั้นน่ะก็คือว่ายังสามารถคิกคนออกได้แต่ว่าหลังจากปีที่บิ้วดิ้งสร้างขึ้นมาก็จะเป็นอีกกฎหมายนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูจำไม่ผิดนะก็เป็นข้อมูลของน้องพิมพ์ที่มาอยู่ย่านนี้เนาะพยาวิสต้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่นึงแต่เอาจริงๆอ่ะราคาแถวนี้มันก็น่าจะประมาณนี้มั้ยของหนูนะที่หนูเซิร์ชที่เนี่ยถูกสุดที่นี่ถูกสุดในละแวกนี้นะจริงๆอ่ะมันจะมีวิธีค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพักให้มันถูกกว่านี้นะมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งนะคะเป็นแคคลิสต์นะคะอันนั้นอ่ะเราจะแชร์ห้องรูมแชร์นะคะเห็นไหมว่ามันก็จะมีราคาตั้งแต่400 500 600เหรียญนะคะก็แล้วแต่นะบางที่เขาก็บอกว่าขอเฉพาะผู้หญิงนะบางที่ก็ขอเฉพาะผู้ชายก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝรั่งนะแล้วก็จะไปอยู่กับเขาแต่ว่ามันจะไม่ได้ความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนต้องไปอยู่กับเขาบางทีอ่ะต้องใช้ห้องน้ำด้วยกันบางทีก็อาจจะต้องไปนอนเขาเรียกว่าอะไรนะห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งถูกอ่ะนะก็มันต้องอดทนนะถ้าเกิดว่าเราจะมาอยู่ในอเมริกาและเราอยากจะประหยัดในเรื่องค่าที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีคนไทยนะสามารถหาได้นะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสยามมีเดียอะไรเงี้ยก็จะมีคนไทยที่เขาแบ่งให้เช่านะคะอยู่ตรงนั้นก็ลองไปหาดูได้นะคะราคาอพาร์ตเมนต์ในลอสแอนเจลิสนี่โหทำไมแพงจังอยากจะบอกว่าราคาในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยแพงนะแต่ว่าแพงอยู่อันดับ6นะคะของอเมริกานะแล้วทุกคนคิดว่าอันดับ1ของอเมริกาเป็นที่ไหนคะนี่มอสเช็คเลยจากเว็บไซต์เนี่ยนะเว็บไซต์อ้างอิงเขาบอกว่าราคาในปีนี้นะ2021แพงที่สุดก็คือบอสตันนะคะนี่คือราคา1ห้องนอนนะ 3,471 เหรียญเกือบ 100,000 บาทอะโอเคถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะนี่เขาก็ยังทัวร์อยู่นะคนก็มาดูเรื่อยๆนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องพิมพ์แล้วก็ขอบคุณ คนที่ติดตามมอสด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ